่อนอื่นมดขอกล่าวทักทายสบายดีมดทุกคนเนาะที่กำลังรับชมวิดีโอนี้ในคลิปนี้ข้าพเจ้าจะมาสาธิตวิธีการที่ว่าเขาลงปลั๊กอินเสริมให้กับโปรแกรม Photoshop ของเขาเพื่อให้การแต่งรูปของเขานี่มีความสะดวกหรือว่ามันง่ายขึ้นมันจะเป็นโปรแกรมที่ว่าเฮ็ดให้หน้าเนียนเป็นแนวใดเข้าไปสมรูปภาพตัวอย่างกันเลยเนาะซึ่งข้าพเจ้าได้เปิดอยู่ในโฟลเดอร์ตัวนี้แล้วเขาจะสังเกตว่ารูปภาพอยู่เบื้องซ้ายมือตัวนี้เป็นรูปภาพที่ว่าต้นฉบับที่ว่าเขาถ่ายมาส่วนรูปภาพเบื้องขวามือนี้เป็นรูปภาพหลังจากที่เขาใส่ปลั๊กอินซึ่งเขาจะสังเกตเห็นความแตกต่างอย่างละเอียดเลยว่ารูปภาพเบื้องขวามือนี้แมนมีความเนียนและมีความสวยงามมองง่ายๆว่าผิวมันเนียนขึ้นเนาะโอเคเพื่อให้บ่ให้เสียเวลาเนาะและละเอียดแมนให้เขาติดตามรับชมต่อไปเลยก่อนอื่นมุดเขาเข้าไปเปิดโปรแกรม Photoshop ของเขาขึ้นมาสำหรับคลิปการติดตั้งหรือว่าลงโปรแกรม Photoshop มีอยู่ในซอง YouTube ของข้าพเจ้าเนาะถ้าผู้ใดสนใจลงเข้าไปโหลดได้เพื่อมาลงถ้าผู้ใดมีแล้วก็เฮ็ดตามเลยก่อนอื่นมุดให้เขาเข้าไปที่ฟิลเตอร์นี้ตัวนี้จะเป็นบรรดาเครื่องมือที่ประมาณนั้นโปรแกรม Photoshop ของเขาเนาะโปรแกรมที่เขาลงใหม่หรือว่าเขาบ่ได้ลงปลั๊กอินอย่างมันจะมีเพียงแถวนี้เนาะโอเคเขาจะปิดโปรแกรม Photoshop ของเขาไปก่อนแล้วเขาจะไปลงปลั๊กอินของเขาซึ่งว่าปลั๊กอินของเขาแมนจะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปให้แต่ละคนเข้าไปโหลดได้เนาะพร้อมกับรหัสผ่านอย่าลืม copy รหัสผ่านมาพร้อมวิธีการดาวน์โหลดก็ให้เขา copy ตัวที่เป็นลิงก์นี้เขาจะสาธิตวิธีการดาวน์โหลดให้เลยเนาะถ้าว่าผู้ใดที่ว่าปิดแล้วก็เลื่อนเวลาไปเลยนะให้ฮอตบอลที่ว่าเขาลงมันกด Ctrl C เพื่อ copy หลังจากนั้นให้เขาไปเปิดโครมของเขาแล้วให้วางกด Ctrl V ใส่จุดนี้แล้วกด Enter ต่อไปเลยหลังจากนั้นเขาจะเห็นว่าเป็นในลักษณะแบบนี้ให้เขากดที่ดาวน์โหลดนี่เลยโอเครอท่าแป๊บเดียวโอเคจะเกิดขึ้นมาถ้าว่าบุได้ที่ใส่โปรแกรมดาวน์โหลดแมเนเจอร์มันก็จะเกิดขึ้นมาถ้าบุได้ที่ว่าบุมีโปรแกรมดาวน์โหลดแมเนเจอร์มันจะเด้งเข้ามาแล้วมันดาวน์โหลดอยู่นี่ให้เอาเลยในที่นี้ข้าพเจ้ามีอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วข้าพเจ้าจะบอกแมนเขาจะกลับไปสู่โฟลเดอร์อย่าลืมรหัสผ่านเนาะถ้าบุได้ที่บุได้ก๊อปมาก็เอาตามอยู่ในนี้ก็มีเนาะอยู่ในไฟล์ตัวนับแพ็คนี้ครับพระเจ้าก็เขียนรหัสอยู่ในนี้อาริยา5454144เนาะซึ่งตัว A ทั้งหน้านี้จะเป็นตัว A ใหญ่เด้อให้เขาเข้าไปที่ไฟล์วิลล่าของเขานี่เลยดับเบิลคลิกเข้าไปเลยหรือว่าท่านจะแตกไฟล์ก็ได้แล้วดับเบิลคลิกอีกครั้งแล้วท่านก็กดเข้าไปที่ Portraiture นี้ PS3027 นี้ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยจะเตือนรหัสขึ้นมาให้เขาใส่รหัสของเขาที่ว่าอยู่นี้ให้เขา copy โอเคเดี๋ยวข้าพเจ้าเปิด2ไฟล์แล้วเขามาวางใส่นี่เลยแล้วกดโอเคต่อไปเนาะรอท่าแป๊บเดียวจะเตือนขึ้นมาแล้วให้ทานกด go นี้ให้กดต่อไปเลยบอกคือกันเนาะว่านี่เป็นภาษาอย่างน่าจะเป็นภาษาอินเดียเนาะเพราะตัวนี้ก็เป็นไฟล์ที่ข้าพเจ้าโหลดมาบอต้องรอท่าเลยเนาะมันสำเร็จเลยมันจะไวโอเคเมื่อสำเร็จกดไปที่โปรแกรม Photoshop ของเขาเลยกดไปที่โปรแกรม Photoshop ของเขาเลยโอเครอท่าโอเคหน้าตา Photoshop ของเขาก็อีกเส้นเคยเนาะบอกว่าจะว่าเวทยังไปที่ฟิลเตอร์จะสังเกตว่ามันจะมีคำหนึ่งว่า image no mix นี่บ่ฮู้ข้าพเจ้าอ่านถูกบ่เนาะแต่ว่าก็อ่านตามที่ว่าเขาเข้าใจนี่แหละ image no mix นี่ขึ้นมาแต่ก่อนที่เขาจะใส่งานได้เขาจะเห็นว่ามันเป็นเขาจะเห็นว่ามันเป็นสีเทาๆเนาะก่อนเขาจะใส่งานได้เขาต้องไปเพิ่มรูปภาพเข้ามาก่อนซึ่งการเข้ารูปภาพเขาสามารถเข้าไปที่ไฟล์แล้วกด open นี่แล้วเลือกรูปภาพของเขาในที่นี้ข้าพเจ้าได้เตรียมรูปภาพเอาไว้แล้วให้เขากดเข้าไปเลือกรูปภาพของเขาเข้ามาโอเคตัวนี้จะเป็นรูปภาพที่ว่าข้าพเจ้าโหลดจากอินเทอร์เน็ตมาเนาะโอเคเขาจะซูมเข้าไปเขาจะเห็นว่า
รูปภาพต้นแบบของเขามันก็เนียนในระดับหนึ่งแล้วเนาะโอเคต่อไปก็คือเขาจะมาทดลองใส่ปลั๊กอินของเขาโอเคให้กดเข้าไปที่ฟิลเตอร์แล้วมาที่ Imagenomics นี้แล้วกด Portrait 3นี้เบื้องซ้ายมือนี้จะเป็นรูปภาพต้นฉบับของเขาส่วนรูปเบื้องขวามือนี้จะเป็นรูปที่ว่าโปรแกรมได้ทำการคำนวณหรือว่าทำการแก้ไขในระดับหนึ่งแล้วถ้าว่าของผู้ใดที่ว่าเห็นแต่รูปภาพเดียวแบบนี้นะให้เขามากดทีรูปภาพ2รูปภาพอยู่บนเบื้องขวามือนี้เขาจะเห็นเป็น before กับ after รูปภาพต้นฉบับกับรูปภาพหลังจากที่ว่าเขาทำการแต่งสำคัญที่สุดในปลั๊กอินตัวนี้ให้แต่ละคนมาสังเกตอยู่เบื้องซ้ายมือนี้มันจะมีคำว่า normal หรือว่า medium strong หรือว่ามันจะมีคำว่า preset นี้ซึ่งตัวนี้มันก็จะคล้ายๆคือกันจะมีเกี่ยวกับDefault บอก Smoothing Normal หรือว่า Smoothing Medium Smoothing Strong แบบนี้ให้แต่ละคนเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมเนาะมันก็คล้ายๆคือกันกับตัวอยู่ทั้งลุมนี่แหละทำอิดเลยโปรแกรมมันจะตั้งเป็น Normal ให้เขาเนาะซึ่ง Normal มันก็จะในระดับที่ว่าเขาเพิ่งเห็นอยู่เบื้องขวามือนี้ส่วนมีเดียมเขาก็สามารถเข้าไปกดทดสอบมีเดียมนี่จะเป็นปานกลางเขากดลองกดเข้าไปสังเกตรูปนิ้วเบื้องขวามือโอเคโปรแกรมจะคำนวณในระดับหนึ่งแล้วเราจะเห็นเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างเขาจะสูงเข้ามานะโอเคเขาลองไปสตรองเบิ้งเขาจะเห็นว่าสตรองนี่จะมีความเนียนหรือว่ามีมันจะสมูฟหลายกว่าเก่าอีกขึ้นมาแต่ว่าเขาต้องเบิ่งให้มันอยู่ในความเหมาะสมนะถ้าว่ามันสมูทเกินไปบอมันก็จะเฮ็ดให้เอาจะสังเกตว่ามันจะมีลักษณะเบลอนะมันบอมันก็ขึ้นกับรูปภาพบางรูปภาพเขาก็จะใส่แต่มีเดียมหรือว่าจะใส่แต่นอร์มอลตามความหมักของเขาเนาะตามสายตาเขาเห็นว่าเหมาะสมหลังจากที่เขาปรับทั้งเทิงนี้ตามที่เขาเห็นว่าเหมาะสมแล้วเขาก็เลื่อนลงมาอยู่ด้านลงตัวทั้งลุมนี้เขาสามารถปรับเพิ่มเติมได้นะถ้าว่าเขาพอใจตัวโปรแกรมมันตั้งให้เขาก็สามารถปรับยับไปยับมาได้ซึ่งตัวสกินแมสนี่ก็เส้นเดียวกันเนาะแต่ละคนสามารถเข้าไปทดสอบลองลิ้นเลยมันขึ้นกับรูปภาพเนาะบางรูปภาพเขาก็จะต้องได้แต่งลายบางรูปภาพเขาก็จะไม่จำเป็นต้องแต่งลายนะแล้วก็ขึ้นกับความมักของแต่ละคนแดตัวทั้งลุมจะมีตัว enhancement นี้เขาก็สามารถเข้าไปปรับหรือว่าแก้ไขมันจะมีพวก brightness พวก contrast นี่ให้แต่ละคนเข้าไปทดสอบใส่งานเนาะหลังจากได้แล้วก็ให้เขาเข้าไปกดโอเคเลยแล้วถ้าแป๊บเดียวเขาจะเห็นว่ารูปภาพเขามีการเปลี่ยนแปลงเลยง่ายๆเนาะเพียงแต่ 2-3 คลิกโดยเขาใส่ปลั๊กอินที่เขาได้แนะนำนี้แมนเขาสามารถปรับแต่งรูปภาพนี้ได้เลยตัวนี้มันจะเหมาะหลายสำหรับผู้ที่เป็นมือใหม่หรือว่าทั้งเป็นมืออาชีพแล้วก็เหมาะสมเนาะโอเคเมื่อเห็นว่าโอเคแล้วเขาก็เซฟรูปหรือว่าเขาจะปรับจะแต่งอย่างต่อไปก็เป็นเรื่องของเขาเลยเนาะในที่นี้ข้าพเจ้าจะมาสาธิตอีกรูปหนึ่งให้เบิ่งเนาะเพื่อให้เข้าใจดีเนาะเขาจะลึกรูปภาพนี้ออกไปก่อนแล้วแป๊บเดียวเขาจะเพิ่มรูปภาพใหม่เข้ามาเนาะเพิ่มรูปภาพเขาสามารถกด Control แล้ว O เพื่อสหารูปภาพของเขาเพิ่มรูปภาพของเขาขึ้นมาแล้วเลือกรูปภาพของเขาในที่นี้ข้าพเจ้าจะเลือกเป็นรูปภาพนี่ซะรูปภาพนี้ข้าพเจ้าก็โหลดมาจากเน็ตเขาจะสังเกตเห็นว่าภาพของเขาต้นฉบับนี้มันจะมีจุดดำอยู่ใบหน้าตัวอย่างในลักษณะแบบนี้เขาสามารถใส่ได้ในกรณีที่ว่าตัวนางแบบหรือว่าต้นแบบของเขานะมีสิวเขาสามารถเข้าไปแก้ได้เนาะตัวข้าพเจ้าว่าวนี่มันจะข้าพเจ้าจะเน้นหาผู้ที่ว่ายังบ่มีพื้นฐานดีเนาะผู้ใดที่ว่ามีความรู้พื้นฐานมาในระดับหนึ่งแล้วก็เลื่อนไว้ในหนึ่งเบิ่งก็ได้เนาะหรือว่าในการลึบสิวหรือว่าในการลึบจุดดำนี้ให้เขาเข้าไปที่จุด3จุดนี้ให้เขาเลือกตัว patch tool นี่เนาะมันก็ขึ้นกับความถนัดของแต่ละคนเนาะแต่ข้าพเจ้าจะถนัดตัว patch tool นี่หลายกว่าโอเคเขาจะเห็นว่ามีห้อยแป้วเนาะหลังเขาจะโอเค
กำจัดหอยแป้วนี่ก่อนส่วนจุดดำนี้เราก็อาจจะเอาออกไปในระดับหนึ่งให้มันสวยงามให้มันเนียนเราจะพยายามสวยให้มันเนียนเท่าทีมันเนียนได้ก่อนหลังจากนั้นเราจึงค่อยไปใส่ปลั๊กอินแล้วมันจะแก้ไขให้เราในระดับหนึ่งถ้าว่าเราบ่ได้แก้ไขเลยมันปลั๊กอินมันจะสวยเราอยู่แต่ว่ามันจะยังบ่เนียนหรือว่ายังบ่เนียนดีนั่นนะสำคัญแม่นเราต้องได้แก้ไขตึงเล็กน้อยเนาะในที่นี้ข้าพเจ้าจะสาธิตเพียงแต่ง่ายๆแบบนี้เนาะแต่ละคนๆจะไปปรับเปลี่ยนรูปภาพของเขาให้คักๆก่อนแล้วจึงค่อยไปใส่ปลั๊กอินมันจะได้ในลักษณะที่ดีกว่าเนาะในที่นี้เพื่อบ่ให้เสียเวลาครับพระเจ้าจะสาธิตสั้นๆแบบนี้ให้แต่ละคนเบิ่งพอเป็นแบบเนาะโอเคมาได้แล้วเขาจึงค่อยเข้าไปหาพอร์ตเทรตของเขาเลยเขาจึงค่อยเข้าไปหาปลั๊กอินของเขาไปที่ฟิลเตอร์เหมือนเดิมเนาะไปที่ Image Dynamic นี้แล้วมาที่พอร์ตเทรต3นี้แล้วเนาะถ้าโอเคเขาจะสังเกตเห็นว่ามันมีความแตกต่างเกิดขึ้นเราสามารถปรับได้ไปๆมาๆแบบนี้เลยเมื่อเห็นมาเหมาะสมแล้วเขาก็เข้าไปที่โอเคโอเคเขาจะเห็นว่ารูปภาพของเขาเนียนขึ้นสวยงามขึ้นเนาะในคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้เนาะถ้าว่าแต่ละคนในการใช้งานบอหรือว่าในการติดตั้งมีปัญหาตัวใดที่ว่าบอสามารถเฮ็ดได้หรือว่าเฮ็ดบอได้หรือว่ายังมีจุดใดที่ว่าบอเข้าใจปัญใดก็สามารถทักเข้ามาถามกันได้อยู่ Facebook หรือว่าสามารถคอมเมนต์ไว้อยู่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยก็เป็นความฮู้เล็กๆน้อยๆเนาะเป็นทริปเล็กๆน้อยๆสำหรับผู้ที่ว่ายังบ่ทันฮู้ถ้าผู้ใดที่ว่าฮู้แล้วก็ยิ่งเป็นการดีเนาะผู้ใดที่ว่ายังบ่ทันฮู้ก็เอาเทคนิควิธีนี้ไปใช้ได้เลยประเด็นสำคัญที่สุดเนาะถ้าผู้ใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าเป็นประโยชน์กับตนเองเนาะก็อย่าลืมใส่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์หรือว่ากดติดตามด้วยเนาะเพื่อที่จะบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากซองของเฮาเนาะ